วันนี้จะมาแชร์วิธีลดสกอร์จาก90บวกลดลงมาเหลือ70ปลายๆถึง80ต้นๆใครมีเวลาน้อยเหมือนกันต้องดูเลยครับล่าสุดเพิ่งไปแข่งได้รางวัลที่2มาด้วยแข่งครั้งก่อนตี90มาครั้งนี้บวก6แบบงงๆซึ่งที่สำคัญก็คงอยู่ที่วินัยในการซ้อมละครับความเป็นจริงนั้นซ้อมหนักมากซึ่งผมเองแบ่งเวลาซ้อม3วันต่อสัปดาห์ซ้อมวันพุธศุกร์และอาทิตย์เลิกงานปุ๊บแวะเข้าสนามไดรฟ์ปั๊บใช้เวลาซ้อมต่อวันประมาณ2ชั่วโมงวันนี้ได้รับกล่องสเวทสมาร์ทล็อกเกอร์จากเกเตอร์เลนนี่คือแผ่น GX Sweatpad ที่จะช่วยเช็คว่าเราสูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายไปเท่าไหร่และต้องเติมกลับเข้าสู่ร่างกายเท่าไหร่มาลองดูกันวอร์มอัพร่างกายเสร็จแล้วก็มาเริ่มซ้อมกันเลยครับค่อยๆไล่จากเหล็กสั้นไปสู่เหล็กยาวสวิงลมแบบไหนให้ตีจริงแบบนั้นห้ามเร่งเด็ดขาดครับไม่งั้นก็จะตีท็อปออกแบบนี้ก็ให้ใจเย็นๆแล้วมาพักกันก่อนซ้อมผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงเล่นเอาซะเหงื่อท่วมเสื้อไปหมดเลยส่วนตรงแขนนี่เหงื่อไหลเป็นน้ำเลยละครับชุ่มไปหมดข้าเหงื่อค่อยค่อยไต่เส้นขึ้นมาแล้วไปซ้อมกันต่อซ้อมหัวไม้กันบ้างการตีหัวไม้แฟร์เวย์ไปถึงไดเวอร์ผมจะฝึกตีรักษาจังหวะและควบคุมทิศทางเพราะในสนามจริงถ้าตีหลุดแฟร์เวย์ยอมรับตามตรงเลยครับโอกาสเสียแต้มมีแน่ๆไรเสร็จก็จะมาต่อด้วยฝึกชิปและพัดยิ่งชิปได้ดีใกล้หลุมมากเท่าไหร่เวลาพัดเก็บก็จะง่ายขึ้นและลดสกอร์ลงมาได้หลายแต้มเลยแหละครับให้ถ่ายว่าลูกนี้จะลงหรือไม่ลงแววพัดเปิดไปซะแล้วความผิดพลาดมักเกิดขึ้นได้เสมอเอาล่ะวันนี้ก็ซ้อมเสร็จแล้วมาดูค่าบนแผ่นไปด้วยกันว่าจะสูญเสียเกลือแร่ไปมากน้อยขนาดไหนโอ้โหการสูญเสียของเหลวอยู่ในระดับสูงเลยเสียเหงื่อหนักแบบนี้มาดื่มเกเตอร์เรดที่มีอิเล็กโทรไลท์ช่วยฟื้นร่างกายจากความอ่อนล้าคืนความสดชื่นและชดเชยสิ่งที่ร่างกายสูญเสียไปหลังเสียเหงื่อและดื่มก่อนก็ได้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกการออกกำลังกายด้วยทีนี้รับรองเลยว่าเสียเหงื่ออย่างปังร่างไม่พังแน่นอนสดชื่นมากสำหรับใครที่อยากได้ GX Sweatpad ตัวนี้ไปลองใช้ตอนนี้ทาง Gatorade มีกิจกรรมมาแจ้งด้วยล่ะเพียงแค่ดื่ม Gatorade แล้วไปออกกำลังกายโชว์ว่าคุณเสียเหงื่อแล้วมาโพสต์คลิปการออกกำลังกายของคุณใต้โพสต์กิจกรรมที่เพจ Gatorade Thailand หรือคลิกลิงก์กิจกรรมในแคปชั่นได้เลยเล่นได้ถึงวันที่18กรกฎาคมผู้โชคดีเท่านั้นที่จะได้รับ GX Sweatpad ไปเช็คให้รู้ชัดๆว่าออกกำลังกายแต่ละครั้งสูญเสียอะไรไปเท่าไหร่จะได้เติมกลับด้วยเกเตอร์เลดกันนะครับ